ไหนที่เจอน้ําหรือความชื้นนะคะเขาจะแตกรากออกตรงบริเวณข้อแบบนี้ค่ะเอาแบบนี้นะคะแล้วก็หักอีกไม่จําเป็นต้องใช้กรรไกรนะคะใช้มือสวัสดีค่ะจิตภากาเด้นนะคะวันนี้นะคะแนนจะมาแนะนำนะคะการดูแลวอเตอร์เคลสนะคะเพราะว่ามีลูกค้านะคะที่ถามแนนนะคะว่าหลังจากที่ได้รับวอเตอร์เคลสของแนนไปแล้วนะคะที่สั่งวอเตอร์เคลสแนนไปต้องทำยังไงนะคะแนนแนะนำเลยว่าเมื่อเพื่อนๆนะคะหรือที่สั่งแนนไปนะคะวอเตอร์เคสที่แนนจะส่งไปเป็นกิ่งพันธุ์แบบนี้นะคะซึ่งเป็นวอเตอร์เคสที่แนนปลูกในน้ํานะคะเขาก็จะมีรากแบบนี้ค่ะเมื่อเพื่อนๆได้ไปแล้วนะคะแนนหลังจากที่เอาออกจากถุงนะคะแนนใส่แพ็คไปเรียบร้อยแล้วให้นําออกจากถุงนะคะแล้วก็ให้หาถังน้ํานะคะถังน้ําที่มีทรงสูงแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่น้ําแค่มีความสูงอยู่ระดับแค่1นิ้วนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่น้ำแบบนี้ค่ะแล้วก็เอากิ่งพันวางลงไปนะคะกิ่งพันวางลงไปแบบนี้ที่ต้องให้ใส่น้ำน้อยนะเห็นรากไหมคะรากเขาสวยมากนะคะรากขาวมากเลยตรงไหนที่มีน้ำนะคะเขาจะแตกออกมาเยอะมากเลยแนนก็เลยให้ใส่น้ำแค่1นิ้วเท่านั้นนะคะรากของเขาจะได้แช่อยู่ในน้ำนะคะตัวนี้นะคะตรงข้อตรงนี้ค่ะเขาจะมีรากแตกออกมาได้นะคะเวลาที่เพื่อนๆปลูกนะคะให้เพื่อนๆหักเลยค่ะเนี่ยค่ะจะหักแบบนี้ก็ได้ค่ะขอให้มีกิ่งนะคะหักระหว่างตรงข้อนะคะเนี่ยค่ะนี่ได้2ต้นแล้วนะคะแล้วก็หักอีกต้นที่3นะคะต้นที่4ค่ะ1ต้นนี้ได้ประมาณ 4-5 ต้นนะคะ1ต้นที่แนนส่งให้1ชุดของแนนเดี๋ยวแนนจะทําให้ดูนะคะชุดนึงมีประมาณเท่าไหร่แนนไม่สามารถบอกเป็นจํานวนต้นหรือกิ่งได้นะคะเพราะว่าลักษณะของผักแต่ละรอบไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าต้องดูสภาพอากาศด้วยค่ะว่าเขาจะเริ่มเติบโตได้ดีไหมนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นผักที่แนนเอามาแช่ไว้ประมาณ2วันแล้วนะคะตรงไหนที่เจอน้ำหรือความชื้นนะคะเขาจะแตกรากออกตรงบริเวณข้อแบบนี้ค่ะเยอะมากเลยแนนก็เลยไม่ให้ใส่น้ําเยอะนะคะเพราะถ้าใส่น้ําเยอะเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาที่รากโดนอากาศแล้วเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวนะคะถ้าเรายังไม่ปลูกแต่ถ้าเราพร้อมที่จะปลูกแล้วไม่เป็นไรค่ะรากที่ขาวๆออกมาเสียดายนะคะนี่ให้เขาฟื้นตัวก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆได้ผักไปแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นต้นแบบนี้เห็นไหมคะสวยมากเลยถ้าเป็นต้นแบบนี้รากออกเยอะมากเลยนะคะอันนี้แนนแช่ไว้2วันเพื่อนๆจะทําเหมือนแนนก็ได้นะคะหลังจากที่ได้ผักไปแล้วค่ะแล้วก็ให้หักกิ่งนะคะเดี๋ยวแนนจะหักให้ดูเนี่ยค่ะเราก็จะได้ต้นที่มีรากสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็หักอีกไม่จําเป็นต้องใช้กรรไกรนะคะใช้มือหักได้เลยเพราะเขากรอบมากนะคะเนี่ยค่ะ1ต้นนะคะ2ต้น3ต้น4ต้นนะคะได้เยอะมากนะคะสําหรับชุดหนึ่ง50บาทสำหรับแนนนะคะแนนจะให้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่คือชุดหนึ่งนะคะถ้าช่วงไหนที่ผักต้นยาวเยื้อยก็จะได้จำนวนต้นน้อยลงนะคะแต่ว่าการที่กิ่งพันธุ์เขาจะได้ยาวขึ้นนะคะแต่ถ้าต้นไหนต้นสั้นแนนก็จะให้ประมาณนี้ค่ะนี่คือชุดละ50นะคะถ้าใครสั่งไปนี่ปลูกได้เยอะเลยค่ะไม่ว่าจะลงดินหรือว่าปลูกในน้ำนะคะสำหรับใครที่ปลูกลงดินนะคะแนนแนะนำเลยว่าให้เพื่อนๆลดน้ำดินให้ชุ่มฉ่ำเลยนะคะเพราะว่าวอเตอร์เคลสเขาเป็นผักที่ชอบน้ำนะคะถ้าใครปลูกแบบแห้งจะทำให้เขาติดยากนะคะ
ที่สำคัญเลยบริเวณที่ปลูกนะคะใส่ในกระถางควรจะวางไว้ในร่มก่อนให้เขาติดเรียบร้อยแล้วค่อยเอาวางกลางแจ้งนะคะแต่ผักกลุ่มนี้เขาชอบพื้นที่เป็นแดดรำไรนะคะถ้าแดดจัดเขาจะใบเล็กแล้วก็ต้นแกลนแข็งค่ะไม่ค่อยงามแต่ถ้าอยากให้เขาใบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆปลูกในร่มนะคะหรือตรงที่มีแสงแดดส่องไม่ทั้งวันนะคะให้เลือกบริเวณที่จะตั้งนะคะอันนี้แนนเก็บมาเพื่อสำหรับแพ็คให้กับลูกค้าที่สั่งนะคะอีกตัวนึงนะคะที่แนนจะแนะนำเลยนะคะนี่เลยตัวนี้เป็นวอเตอร์เครสพันเล็กนะคะเหมือนผักเป็ดนะคะตัวนี้เป็นพันเล็กค่ะแนนได้มาจากศูนย์วิจัยนะคะตัวนี้กิ่งเล็กๆของเขานะคะเราสามารถหักได้เลยนะคะหักแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปเสียบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลูกในน้ำหรือปลูกลงดินนะคะผักเหล่านี้สำหรับสรรพคุณนะคะเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถสืบค้นได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะเยอะมากแล้วก็แนนได้ทำคลิปการปลูกวอเตอร์เครสให้เพื่อนๆดูไว้หลายคลิปมากนะคะแต่นี่แนนมาทำให้ดูสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องของแนนแรกๆนะคะซึ่งหาคลิปไม่เจอนะคะแนนก็ทำให้ดูแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากปลูกวอเตอร์เครสในน้ำนะคะปลูกในน้ำนี่จะดูแลง่ายกว่าไม่ต้องเสียเวลารดน้ำนะคะแล้วเขาก็ชอบน้ำมากนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมก็คือการปลูกในน้ำนะคะให้หากะละมังค่ะอันนี้เป็นกะละมังที่แนนปลูกสลัดนะคะกะละมังตัวนี้บรรจุน้ำ10ลิตรนะคะครั้งแรกที่ทำการปลูกเพื่อให้กิ่งของเขาติดรากห้ามใส่ปุ๋ยนะคะให้เพื่อนๆปลูกในน้ำเปล่าค่ะเมื่อมีรากแล้วประมาณ 5-7 วันรากแตกออกมาแล้วเพื่อนๆค่อยมาเติมปุ๋ยทีหลังนะคะส่วนตัวอีกตัวที่เพื่อนๆจะต้องจัดเตรียมก็คือแผ่นโฟมสำหรับลอยบนน้ำนะคะแบบนี้เพื่อพยุงต้นให้อยู่บนน้ำนะคะอีกตัวที่ต้องเตรียมนะคะนี่เลยอันนี้เป็นฟองน้ำรีไซเคิลนะคะแนนใช้ในการเพาะเมล็ดนะคะเมล็ดไหนที่ไม่งอกนะคะแนนก็เก็บมาใช้ค่ะล้างเอาฝุ่นออกนะคะแล้วก็สามารถเอามาห่อกิ่งของวอเตอร์เครสได้แนนจะสาธิตการปลูกจากกิ่งพันธุ์ที่แนนหักเมื่อกี้นะคะกิ่งพันธุ์แบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องเก็บรากเดิมไว้นะเพราะเขาแตกรากเก่งมากนะคะเด็ดรากทิ้งได้เลยค่ะหรือจะทำให้มันขาดแบบนี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเก็บรากเดิมไว้นะคะแล้วก็เด็ดเอาใบใหญ่ๆแบบนี้ออกนะคะให้เหลือแค่ส่วนของยอดหรือมีใบอยู่ประมาณ 2-3 คู่นะคะแล้วแต่ว่าความยาวของกิ่งเป็นยังไงนะคะแล้วก็เอาส่วนที่ไม่มีใบนะคะจุ่มลงไปในน้ำค่ะห่อแบบนี้นะคะฟองน้ำแนนกรีดไว้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เอากิ่งพันวางลงไปให้อยู่ระดับของข้อนะคะแบบนี้นะคะอยู่ใต้ใบอย่าห่อใบลงไปนะคะเดี๋ยวใบจะเน่าในน้ำนะคะทำแบบนี้แล้วก็ใส่ไว้นะคะเนี่ยค่ะเอาใส่ไว้เลยในน้ำเปล่านะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเสียบลงไปนะคะหรือถ้าใครจะปลูกแบบไม่ใช้ฟองน้ำเสียบลงไปก็ได้ค่ะถ้าปลูกที่บ้านนะคะแต่แนนต้องใส่ตัวนี้เพื่อที่เวลาแนนส่งให้กับเพื่อนๆจะกิ่งพันธุ์ของแนนจะไม่เหี่ยวนะคะเพราะว่ารากของเขาอยู่ในฟองน้ำนะคะแต่ถ้าใครทำกินเองที่บ้านไม่ต้องใส่ฟองน้ำก็ได้ค่ะเสียบลงไปในรูได้เลยนะคะทำง่ายมากนะคะปล่อยทิ้งปล่อยขว้างก็ไม่ตายนะคะปลูกง่ายมากนะคะถ้าเพื่อนๆมีพันธุ์นะคะเก็บยอดยิ่งแตกยอดสวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะสั่งแค่รอบเดียวแต่ผักจะอยู่กับเพื่อนๆตลอดไปเลยนะคะถ้าเพื่อนๆดูแลดีๆนะคะแค่ ครับ저기내게나타나주너난아무말도할수가없었지첫눈에반한다는이야기가널보는순간이해가됐어매번야야야야야불러널야야야야내맘을고백하려고เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ง่ายแป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะรอจนกว่าที่รากเขาจะแตกออกมาจากข้อนะคะ
พอรากออกมาประมาณ 5-7 วันนะคะให้เพื่อนๆเติมน้ำปุ๋ยได้เลยค่ะสำหรับน้ำปุ๋ยนะคะใส่แค่3 ml ต่อน้ำ1ลิตรก็พอค่ะเขาโตเร็วนะคะไม่ต้องให้เยอะนะคะแค่นี้เขาก็สวยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวอเตอร์เคสนะคะปลูกง่ายมากนะคะนี่แนนทำให้ดูแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแนนจนจบคลิปค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나